จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีดีที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสปอยละครเรื่องร้อยเล่มารยาใน EP ที่17ซึ่งออกอากาศเป็นตอนอวสานแล้วนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับถ้ามีเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันก่อนที่จะไปฟังกันนะครับวันนี้มีแอปพลิเคชันมานำเสนอถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วแอป YouPeak ตอบโจทย์คุณมากๆนะครับนอกเหนือจากสินค้าที่ราคาถูกมีโปรโมชั่นมากมายเมื่อช้อปเสร็จคุณยังได้รับเงินคืนอีกด้วยและถ้าคุณชวนเพื่อนมาใช้และช้อปคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นกลับไปอีกด้วยเพียงแค่กรอกรหัสแนะนำ26818แค่นั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ถ้าไม่มีรหัสแนะนำใช้งานไม่ได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะครับมีให้โหลดแล้ววันนี้ที่ iOS และ Android ก่อนที่จะไปพูดถึงใน EP ที่17ก็ย้อนกลับไปพูดถึงใน EP ที่16กันก่อนละกันว่าเขาได้ทิ้งท้ายอะไรให้เราได้รับชมบ้างหลังจากการผ่าตัดของเอมผ่านพ้นไปด้วยดีเธอได้กลับมามองเห็นอีกครั้งแต่ก็ได้หลอกทุกคนว่ายังไม่สามารถมองเห็นได้เพราะเอมวางแผนเพื่ออยากจะดูพฤติกรรมของนิ่มรามินได้โทรไปหาแม่ของเอมให้ได้คุยกับเอมเอมจึงบอกกับแม่ไปว่าเธอจะกลับไปหาพ่อแม่ปู่และย่าที่เชียงใหม่ซึ่งทำให้แม่ดีใจมากก่อนที่เอมจะกลับเอมขอให้รามินพามาพบกับแม็กซึ่งอาการของแม็กก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งลูกของแม็กตอนนี้ก็เพิ่งผ่านการผ่าตัดหัวใจมาเอมมาเยี่ยมลูกของแม็กและได้พบกับรัญญาซึ่งรัญญาณตอนนี้หลังจากที่เธอได้อยู่เลี้ยงหลานพฤติกรรมของรัญญาได้เปลี่ยนไปเธอได้ลดทิฏฐิของตัวเองลงและได้พูดจากับเอมดีต่างจากเมื่อก่อนมากทั้งเอมและแม็กต่างเป็นกำลังใจให้กันเพราะแม็กต้องอยู่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวส่วนแม็กก็ให้กำลังใจเอมให้เอมกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งและขอให้ชีวิตครอบครัวของเอมมีความสุขพ่อแม่ลูกเอมได้เตรียมตัวที่จะไปเชียงใหม่เธอยืนดื่มชาอยู่ในครัวและได้พูดคุยกับนิ่มเธอสังเกตพฤติกรรมของนิ่มว่าทำสีหน้าไม่ค่อยดีเวลาพูดถึงพ่อกับแม่และปู่ย่าเอมจึงบอกกับนิ่มไปว่าจะกอดปู่ย่าเผื่อละกันนะนิ่มไม่ได้สนใจอะไรแต่เธอหันมามองที่เอมและพบว่าแก้วชาของเอมได้หมดลงเธอจึงออกอุบายเพื่อที่จะเติมชาให้กับเอมและถมน้ำลายใส่แก้วของเอมเมื่อเอมได้เห็นเธอก็รู้ทันทีว่านี่คือท่าแท้ของนิ่มตลอดเวลาที่นิ่มอยู่ดูแลเอมมามันเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นเอมทำท่าเหมือนจะดื่มชาในแก้วแต่แล้วเธอก็สาดชาร้อนๆใส่ตัวนิ่มนิ่มร้องด้วยความเจ็บปวดและบอกว่าพี่เอมทำอะไรเนี่ยเอมจึงแกล้งบอกนิ่มไปว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่มองไม่เห็นซึ่งสร้างความแค้นใจให้กับนิ่มมากขึ้นแต่นิ่มก็ไม่ทันที่จะได้แก้แค้นเพราะรามินพาเอมกลับเชียงใหม่เมื่อถึงที่เชียงใหม่เอมก็ได้เปิดเผยความจริงกับรามินว่าเธอได้กลับมามองเห็นแล้วแต่ที่เธอต้องแกล้งตาบอดเป็นเพราะว่าต้องการที่จะดูแผนการของนิ่มเท่านั้นเมื่อรามินได้รู้ความจริงเขาถามเอมไปว่าเอมมองเห็นพี่จริงๆหรอเอมรามินดีใจมากที่ภรรยาของเขาได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งรามินดึงเอมเข้ามากอดและพาเอมไปพบกับพ่อแม่และปู่ย่าทุกคนต่างดีใจมากที่ได้รู้ว่าเอมกลับมามองเห็นอีกครั้งเมื่อเรื่องร้ายๆได้ผ่านพ้นไปทำให้ทุกคนได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานของเอมกับรามินบอกว่าจะจัดงานแต่งงานกันที่นี่เป็นงานแต่งงานที่เชิญแขกมาร่วมงานไม่เยอะมีเพียงแค่คนรู้จักเท่านั้นงานแต่งงานของเอมกับรามินถูกจัดอย่างเรียบง่ายตามสไตล์ของภาคเหนือทั้งพ่อแม่และปู่ย่าอวยพรขอให้ความรักของเอมกับรามินเป็นรักที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลเมื่อกลุ่มเพื่อนๆของเอมได้รู้ว่าเอมแต่งงานต่างก็ร่วมยินดีกับเอมถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมงานก็ตามนัดชวนมิ้นออกมาทานข้าวและบอกให้มิ้นแต่งตัวให้สวยที่สุดเมื่อมิ้นมาถึง
นัทก็หยิบสร้อยออกมาให้กับมิ้นและบอกว่านี่เป็นของขวัญมิ้นยิ้มดีใจและแกล้งแซวนัทไปว่าคุณจะขอฉันแต่งงานหรอนัทจึงบอกกับมิ้นไปว่าถ้าผมจะมาสู่ขอคุณผมจะแจ้งคุณก่อนเมื่อมิ้นได้ยินเธอก็รู้สึกเขินและบอกกับนัทไปว่าบ้าพูดอะไรของคุณเนี่ยไม่ขำนะนัทจึงบอกกับมิ้นไปว่าผมพูดจริงๆนัทนำสร้อยไปใส่ให้กับมิ้นและขอมิ้นคบหาอย่างจริงจังมิ้นตอบตกลงพอทั้งคู่ต่างคนก็ต่างมีใจให้กันอยู่แล้วฝ่ายของนิ่มเมื่อได้รู้ข่าวว่าเอมกับรามินแต่งงานกันอย่างมีความสุขเธอรู้สึกโกรธมากที่ไม่มีใครบอกเธอและชวนไปร่วมงานนิ่มจึงนำชุดออกมาเผาและบอกว่าเกลียดกูกันมากนักใช่ไหมถ้ากูไม่มีความสุขก็อย่าหวังเลยว่าพวกมึงจะได้มีความสุขนิ่มจึงเดินทางตามมาหาเอมถึงเชียงใหม่เพื่อหวังจะทำให้ครอบครัวของเอมไม่มีความสุขนิ่มยังคงตีสองหน้าใส่ทุกคนและออกอุบายพาเอมออกมาเดินเล่นหวังเพื่อจะทำร้ายเอมแต่เอมรู้ทันนิ่มมาตลอดในขณะที่นิ่มกำลังจะทำร้ายเอมเอมหันมาและจับมือของนิ่มเอาไว้ซึ่งทำให้นิ่มตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่รู้ว่าเอมกลับมามองเห็นแล้วนิ่มซึ่งบอกกับเอมไปว่าอีเอมนี่มึงไม่ได้ตาบอดหรอเอมจึงบอกกับนิ่มไปว่าแล้วเห็นหรือยังล่ะนิ่มจึงต่อว่าเอมว่าเอมต้อแหลชัดๆนี่มึงโกหกว่ามึงตาบอดมาตลอดเลยเหรอเอมจึงสวนกลับไปว่าต้อแหลมาก็ต้อแหลกลับไงไม่โกงครั้งนี้เอมขอตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกับนิ่มอย่างเด็ดขาดและไม่ขอเจอหน้านิ่มอีกนิ่มที่สะสมความโกรธเกลียดไว้ที่ตัวเองมากมายและการแก้แค้นของเธอก็ไม่เป็นไปอย่างที่เธอหวังรวมถึงที่ได้รู้ว่าเอมกลับมามองเห็นอีกครั้งและมีชีวิตที่มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เธอตั้งใจอาการป่วยทางจิตของนิ่มกำเริบขึ้นนิ่มแสดงอาการออกมาเหมือนคนเสียสติหลังจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดได้จบลงเอมรามินและลูกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวที่มีความสุขจุดจบของนิ่มจะเป็นอย่างไรจะได้รับผลกรรมที่เธอได้สร้างมาไว้ตลอดหรือเปล่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์